สวัสดีครับรายการ BGFC After the Match กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งวันนี้เป็นเกมนัดกลางสัปดาห์บางกอกกราฟ FC ยกพลออกมาเยือนกูปรีอันตรายอีสานยูไนเต็ดที่สนามทุ่งบุรพาวันนี้บางกอกกราฟ FC มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นจากนัดที่เอาชนะ Arback BC เทโรศาสนะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมารีซอร์เทเลเทพวิโนไทยได้ลงทำเกมทางด้านฝั่งซ้ายและเจ้าปิงวสันต์โฮมแสนครับวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นแบ็คขวาลงเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนัดแรกฟราเวียร์มิเชลินี่ก็ยังคงเป็นหัวใจในการทำเกมแดนกลางจะบอยสุภชัยคมศิลป์วันนี้ยังคงได้รับสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมนำเพื่อนๆลงสู้เพื่อ3แต้มนอกบ้านเป็นนัดแรกก่อนเกมครับเราไปฟังโค้ชงวนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์พูดกระตุ้นลูกทีมก่อนเกมทำการแข่งขันจะเริ่มครับโอเคเฮ้ย two thing I want you to do for today game okay today game okay one is patience okay for the game นะอย่างที่สอง stick to the plan what we doing okay what we trainingis do it in the game okay เด็กปั่นที่น้องไปโอเคพี่เดี๋ยวกันเฮ้ยเร็วดิเร็วดิเฮ้ย1 2 3พี่ดิเฮ้ยอะไรพี่อะไรอะไรเฮ้ยอะไรพี่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันมั่นใจพี่มั่นใจน้ำไปนะน้ำเริ่มเกมเป็นทางด้านของเจ้าบ้านได้ลูกเคลียร์ก่อนแต่จังหวะลุ้นประตูลูกแรกครับเป็นของบางกอกกราสลูกนี้ราฟาเอลพลิกมาได้ยิงด้วยซ้ายบอลไปเข้าซองของมุนเซอูริตผู้รักษาประตูเจ้าถิ่นวันนี้ได้รับลงเป็นกองหน้าครับยืนคู่กับชาตรีฉิมทะเลจังหวะต่อมาลูกนี้เป็นทางด้านของรีซอร์เทพวิโนไทยหลุดไปลูกนี้ยิงยังติดเซฟของมูเซลิดอยู่ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับบางกอกกราสเดี๋ยวมาดูภาพอีกหนึ่งมุมลูกนี้รีซอร์หลุดเข้ามามองแล้วยิงลูกนี้มูเซลิดขวางเอาตัวขวางรับบอลไว้ได้มาดูครับสุภชัยเปิดมาลูกนี้เป็นราฟาเอลขึ้นมองแต่ก็ยังไม่ผ่านเซฟของมูเซอูริตครับลูกนี้บินปัดออกไปบางกอกกราสพลาดโอกาสได้ประตูขึ้นนำโอกาสหลายต่อหลายครั้งครับวันนี้และเป็นทางด้านของเจ้าถิ่นได้ยิงฟรีคิกลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจากการยิงของแบ็คซ้ายหมายเลข16ธีรชัยงามเจริญจังหวะต่อมาเป็นทางด้านของเจ้าบ้านยังได้บุกอยู่เป็นชนะบุตรครับยิงบอลด้วยขวาลูกนี้ข้ามคานออกไปถัดมาเป็นเจ้าบ้านได้เปิดฟรีคิกเข้าไปสุภชัยคงสินตัดบอลได้และผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกยังคงเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครึ่งเวลาหลังเริ่มขึ้นเป็นทางด้านของเจ้าถิ่นครับได้บุกเข้ามาก่อนเป็นทางของธนบุตรเปิดบอลเข้าไปหน้าประตูลูกนี้เข้าชาร์จไม่ทันครับเป็นทางด้านของมนทนพลนอกลูกนี้วิ่งเข้ามาชาร์จครับไม่ทันและหลุดมาธนบุตรลูกนี้โอ้โดนเจ้าบิ๊กประวินวัฒน์ครับสะกิดขาล้มลงในเขตโทษผู้ตัดสินชี้เป็นลูกจุดโทษทันทีและเป็นธนบุตรขึ้นมาสังหารเองลูกนี้อีสานยูไนเต็ดขึ้นนำบางกอกกราฟ FC 1ประตูต่อ0เหมือนว่า BGFC ยังไม่สามารถล้างอาถรรพ์ได้ครับลูกนี้โดนนำไปแล้ว1ประตูต่อ0เกมเยือนก็ยังเป็นเกมที่ยากอยู่ครับสำหรับบางกอกกราส FC โดนขึ้นนำไปก่อนแล้วเปลี่ยนแนวอาจจะยี่เบงกาครับลงมาลากเลื้อยลูกนี้หลุดเข้ามายิงด้วยขวามุนเซลหรือก็ยังรับไว้ได้โอกาสเปลี่ยนตัวลงมาครับเพื่อทำประตูตีเสมอลูกนี้เบงกาหลุดใหม่ครั้งหนึ่งหลุดเดียวเข้ามาแต่ลงมาเซอร์หลีลูกนี้โดนชนล้มลงไปไม่ได้ลูกจุดโทษครับผู้ตัดสินไม่ให้ลูกจุดโทษมาดูอีกมุมหนึ่งเบงกาหลุดเข้ามาแต่ลงมาเซอร์หลีแล้วโดนชนจากทางด้านหลังครับผู้ตัดสินอาจารย์ศักชัยฟักเถื่อนปฏิเสธไม่ให้ลูกโทษลูกนี้กับบางกอกกราส FCพลาดโอกาสที่ได้ประตูตีเสมอครับจังหวะนี้
และเมื่อเกมดำเนินมาถึงนาทีที่84ไฟสนามเกิดขัดข้องครับดับลงผู้ตัดสินหยุดเกมไปชั่วขณะและกลับมาเป็นฟรีคิกของวาเลรี่เฮียกยิงลูกนี้บอลข้ามคานยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับวาเลรี่เฮียกวันนี้พยายามทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทั้งยิงฟรีคิกขึ้นมาเป็นกองหน้าเองก็ทำแล้ววันนี้ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันเป็นนั้นว่าบางกอกกราด FC แพ้ให้กับเจ้าถิ่นอีสานยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0เป็นนั้นว่าบางกอกกราด FC ก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ในการออกมาเป็นทีมเยือนและในช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพบกับบทสัมภาษณ์ผู้จัดการทีมและโค้ชของทั้ง2ทีมกันครับมั่นใจ TS Battery ขายดีอันดับหนึ่งในไทย TS Battery เทคโนโลยีระดับโลกคุณสมบูรณ์คะไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวทางเราดูแลให้หมดกังวลด้วยสัญญาเพิ่มเติมด้านสุขภาพ HMS 80ที่คุ้มครองคุณนานถึงอายุ80ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตหรือ AAA Call Center 1581ตอนนี้เลยเขาคนนี้คือคนที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเขามองเห็นอนาคตและเขากำลังจะเปลี่ยนโลกเพราะเขาเก็บขวดแก้วไปขายเพื่อรีไซเคิลเปลี่ยนชีวิตคุณเปลี่ยนมารีไซเคิลบางกอกกลาสManchester United ก็ถือว่าเราก็เล่นตามแผนที่เราเล่นนะครับแล้วก็ผู้เล่นของเรานะครับก็เล่นได้อยู่ในมาตรฐานนะครับแล้วก็ต้องขอชมเชยทางอีสานด้วยนะครับซึ่งเขาว่ามีทีเด็ดที่ขาดนะครับแล้วก็อย่างผู้เล่นอย่างธนาเองเนี่ยคือหาจังหวะตลอดเวลานะครับในการที่จะวิ่งตามช่องแล้วก็ส่งครูเข้ามานะครับมาฆ่ากองหลังเรานะครับมาหลบกองหลังเรานะครับแล้วเข้าทำนะครับแล้วก็เกมโดยทั่วไปก็ถือว่าสนุกทั้งคู่นะครับช่วยทั้งเกมแต่ว่าก็จะตรงติ่งนิดนึงอย่างว่าเรื่องนักกีฬาที่ถ่วงเวลาเรื่องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของไฟนะครับที่มันเป็นเหตุให้
ให้การเล่นมันหยุดชะงักอันนี้ต้องฝากด้วยนะครับเพราะว่าถึงว่าเราจะแพ้แต่เราก็อยากจะให้มันแพ้แบบเพอร์เฟกต์นะครับบางครั้งเนี่ยการชนะแบบซึ่งมีข้อหาเนี่ยผมมองว่าอยากให้ทีมเราเขาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับผมมองว่ามันต้องหมดไปแล้วนะครับเรื่องของการถ่วงเวลาของผู้เล่นครับเรื่องของวัสดุอุปกรณ์นะครับผมมองว่ามันเป็นปัจจัยที่เราจะพัฒนาไปสู่กีฬาอาชีพนะครับงั้นปัญหาตรงนี้มันต้องไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเราแพ้โดยสกอร์ดีกว่านะครับรูปเกมเราไม่ได้แพ้นะครับส่วนของเกมพอไปเยือนไชน่านะผมก็มองว่าก็เป็นเกมที่หนักพอสมควรนะครับเพราะว่าไชน่าเนี่ยก็ได้ในบ้านมากๆไม่ได้ดีครับในส่วนของเรานี่ก็คงจะเน้นครับรับนะครับแต่ถ้าเราได้ของบ้านแน่นหนึ่งหรือถ้าสามแน่นก็ถือเป็นบทนะครับธนาชนะพูดมีหลายที่แต่ตอนนี้ใช่ไหมเกมวันนี้นะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับแล้วก็เป็นเกมที่เราออกมาเป็นเกมเยือนอีกแล้วนะครับแล้วก็อาจจะทำให้แฟนบอลหลายๆคนเนี่ยผิดหวังนะครับก็แต่ยังไงก็ขอให้แฟนบอลทุกคนนะครับตามเชียร์พวกเราต่อไปนะครับอย่าเพิ่งท้อนะครับก้าวไปด้วยกันครับผมพี่บอลครับเป็นเกมวันนี้นะครับก็เสียดายครับที่เก็บแต้มไม่ได้เรามาพลาดเสียลูกโทษอะไรเงี้ยแต่ลูกเกมโดยทั่วไปก็โอเคมีจังหวะแต่จบไม่ได้เองก็เกมเยือนก็เป็นปัญหาต่อไปก็คิดว่าพักช่วงนี้ก็ได้ไปมีเวลาเตรียมทีมก็ค่อยกลับมาว่ากันใหม่ครับผมครับฝากถึงแฟนบอลในวันนี้ก็ฝากถึงแฟนบอลกับกล้านะครับนัดนี้ก็ขอโทษแล้วก็เสียใจที่เราเก็บแต้มกลับไปริโอไม่ได้แล้วก็ค่อยว่ากันใหม่กันอีก3นัดในเลขแรกแล้วก็เลข2ก็ยังมีเวลาอยู่ก็คิดว่าคงจะทำให้แฟนบอลได้ยิ้มได้หลังจากนี้ก็คิดว่าขอเวลาไปเตรียมตัวแล้วก็ค่อยมาเริ่มกันใหม่ครับผมกับเกมวันนี้ครับเราก็รู้สึกเสียดายครับที่เราไม่สามารถเก็บแต้มได้ในวันนี้นอกบ้านก็3นัดติดแล้วก็วันนี้เราเกมถือว่าเราดีกว่าเขาก็มีดีเหมือนกันเกมโต้กลับของเราพลาดนิดหน่อยแล้วก็เป็นลูกโทษอีกครับผมก็เสียดายที่ไม่สามารถคว้า3แต้มได้ในวันนี้ครับก็ฝากถึงแฟนบอลก็ตามเชียร์ไปเรื่อยๆครับเพราะแล้วก็ตอนนี้ก็สภาพทีมของเราก็ไม่ค่อยดีนะก็ตามเชียร์ไปเรื่อยๆครับผมให้กำลังใจนักเตะไปเรื่อยๆครับผมคนนั้นใจเดียวกันเธอกับฉันจะต่อจะเดินเราจะทำวันนี้ให้ดีกว่าเดิมด้วยใจด้วยใจเดียวกันที่รักเสมอฉันกับเธอก็มีกอดคอกันปั้นดินเป็นดาวตลอดไป
จะยังอีกไกลสักเท่า